สวัสดีครับก็จะมาคุยเรื่องวิชากระบี่แบบจีนนะครับก็กระบี่ไทเก๊กอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับว่าทำไมเขาถึงไม่นิยมกันแม้แต่ที่จีนเองก็ไม่นิยมคือไม่ค่อยมีการฝึกไม่ค่อยมีไม่มีการใช้นะครับแล้วก็ต้องย้อนไปก่อนนะครับว่าสมัยโบราณเขาก็ไม่ใช้กันเท่าไหร่ไอ้วิชากระบี่นะครับคือลองสังเกตดูครับว่าขุนศึกแม่ทัพนายกองที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้ใช้กระบี่กันสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะใช้ทวนนะครับก็คือทวนมันเป็นอาวุธยาวครับระยะมันก็ไกลกว่ากระบี่ทวนเนี่ยคนถือทวนคนหนึ่งเนี่ยสามารถสู้กับคนถือกระบี่เนี่ย5คน6คนได้คือสามารถที่จะปราบคนถือกระบี่ที่รุมเข้ามาทีละ 5-6 คนได้แล้วก็สามารถที่จะยืนการต่อสู้ลักษณะนั้นเนี่ยไปได้จนกว่าจะหมดแรงไปเองอะครับคือเข้ามาร้อยก็ตายร้อยอะครับก็จะเห็นว่านี่ก็เป็นเหตุผลแรกเลยและเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่วิชากระบี่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในจีนเพราะว่าคนจีนจะนิยมทวนมากกว่าหรือไม่ก็ง้าวอะไรทำนองนั้นคืออาวุธยาวนะครับในสามก๊กนี่ก็จะเห็นว่ากวนอูก็ถึงง้าวเตียวหุยก็ใช้ทวนจูหลงก็ใช้ทวนมีเล่าปี่ใช้กระบี่คู่นะครับแต่เล่าปี่ก็ไม่ได้ออกไปสู้อะไรกับใครสักเท่าไหร่นะกระบี่เนี่ยหรือดาบหรืออะไรเนี่ยมันก็สำหรับแนวคิดในการต่อสู้แบบจีนสมัยโบราณเนี่ยมันก็เป็นอาวุธระยะสั้นครับคือก็เหมือนอย่างสมัยปัจจุบันน่ะถ้ามีปืนยาวก็ใช้ปืนยาวแต่ไว้ถ้าปืนยาวมันไม่มีก็ถึงจะใช้ปืนสั้นนะครับมันก็เขาก็คิดกันอย่างนั้นนั่นก็ทำให้วิชากระบี่ของจีนเนี่ยไม่ค่อยได้รับการพัฒนาหรือสืบทอดนะครับคือพัฒนาก็ไม่พัฒนาสืบทอดก็ไม่สืบทอดนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์มันก็จะมีแต่ในหนังหรือละครกำลังภายในเท่านั้นนะครับที่มันใช้นะครับเพราะว่าการใช้ทวนมันก็จะทำให้ถ่ายได้ยากนะครับในสมัยปัจจุบันก็จะเห็นว่าคนก็จะฝึกวิชาหนูดวิชานี่กันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ฝึกวิชากระบี่แบบจีนหรือกระบี่ไทเก๊กอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆเนี่ยจางซานฟงเนี่ยจริงๆคนจีนเขาเรียกว่าจางซานซงหรืออะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่เขาถ้าเราเรียกว่าจางซานฟงเนี่ยเขาก็รู้จักครับผมก็เคยคุยกับเพื่อนที่มาจากเมืองจีนน่ะก็หรือจีนแดงจีนขาวนะทั้งจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็จีนไต้หวันนะครับว่าเขาก็รู้จักว่าถ้าเราเรียกจางซานฟงเนี่ยเขาก็ฟังออกละว่าหมายถึงใครแต่เขาจะเรียกว่าจางซางซงอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็ได้คุยกันเรื่องวิชาไทเก๊กซึ่งเป็นวิชาที่จางซานฟงท่านคิดค้นขึ้นมานะครับตามเขาก็เชื่อแบบนั้นนะครับก็เหมือนคล้ายๆกับนิยายกิมยงทั้งหลายนะครับเขาก็มองว่ามันใช้ไม่มันต้องใช้การฝึกฝนที่มากนะครับถึงจะใช้ได้จริงถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้จริงแล้วก็มันฝึกยากครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมันต่างจากวิชา
อย่างอื่นซึ่งมันตรงไปตรงมาแต่วิชาไทเก๊กเนี่ยมันไม่มีท่ามันไม่มีอะไรมันเป็นหลักการอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมก็มันก็20ปีแล้วนะ20กว่าปีแล้วที่ผมฟังมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้คนพูดเนี่ยมันเมาแค่ไหนหรือว่ามันไม่เมาหรือมันยังไงนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาก็มีความเห็นกันประมาณนี้ครับว่ามันฝึกยากแล้วก็ถ้าฝึกไม่ถึงขั้นเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้คือหลักการเนี่ยมันจะเป็นประมาณไซเคิลมันใช้คำว่าไซเคิลนะคือเป็นกลวัฏเหรอเป็นวัฏจักรเหรอเอาเป็นว่ามันเป็นหมุนหมุนอะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามราศีเหรอเปลี่ยนไปตามราศีอะไรของเขาอะนะผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะคือคนพูดมันก็อาจจะไม่รู้เรื่องด้วยเหมือนกันก็ได้หรือว่าอาจจะเมาก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็คือเนี่ยแหละครับมันก็พอฟังแบบนี้ถ้ามันก็ไม่น่าฝึกแล้วล่ะครับมันแบบมันดูเป็นนามธรรมมากกว่าที่จะเป็นรูปธรรมนะเพราะว่ามันก็ไม่มีใครสืบทอดมาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเท่าไหร่เนาะอันนี้เขาก็คงอ่านมาจากตำราหรืออะไรประมาณเนี้ยอาจจะเคยลองพยายามฝึกแล้วหรือว่ายังไงแต่ว่ามันไม่สำเร็จแต่ว่าไอ้นักเรียนในร้อยที่นักเรียนในร้อยของจีนนะครับที่มาเรียนที่เยอรมันเนี่ยก็บอกก็เคยคุยกันเรื่องนี้นะว่าเขาก็บอกว่าที่เมืองจีนเนี่ยประเทศจีนเนี่ย Republic People Republic of China เนี่ยเขาก็ไม่นิยมอะครับไม่ก็มีการสอนนะในโรงเรียนในร้อยแต่ว่ามันก็เป็นคล้ายๆการแสดงมากกว่าเพราะว่ามันฝึกยากก็ฝึกยากแล้วก็ใช้ยากก็คงจะมันก็คงจะยากจริงๆนะครับนั่นแหละครับก็เลยไม่ได้รับความนิยมเพราะมันยากหนึ่งก็คือมันก็ไม่ได้รับการพัฒนาอะไรต่อให้วิชาไทเก๊กกระบี่ไทเก๊กมันได้รับการพัฒนามาอย่างดีโดยปรมาจารย์อันดับหนึ่งอย่างท่านจางซานฟงก็เถอะมันเป็นอาจจะเป็นวิชาที่ล้ำเลิศแต่ว่ามันก็ยากเกินไปก็นั่นแหละครับสุดท้ายมันก็ใช้ไม่ได้จริงอ่ะก็เลยไม่มีใครใช้ในทุกวันนี้นะครับก็มีแต่ล้ำกันตามสวนตรงสวนลุ่มอะไรแบบนั้นแทนนะก็สรุปนะครับเหตุผลก็หนึ่งก็คือมันเป็นอาวุธสั้นคนจีนนิยมอาวุธยาวมากกว่า2ก็คือมันเป็นวิชาที่ฝึกยากครับผมอ้อจะเรียนอย่างนึงว่าจริงๆกระบี่ที่ใช้กับวิชากระบี่ไทเก๊กเนี่ยมันจะยาวกว่ากระบี่ปกติครับจะยาวกว่ากระบี่ปกติประมาณนึงอะยาวพอสมควรเลยล่ะครับมันจะเป็นกระบี่ที่ค่อนข้างยาวนะครับอันนี้มันก็เกะกะด้วยล่ะครับครับผมคือลักษณะของเขาเนี่ยอันนี้ก็แถะเสริมอีกนิดนึงนึกได้ก็คุยซะหน่อยคือเขาบอกว่ากระบี่ไทเก๊กเนี่ยมันถูกออกแบบมาถูกคิดค้นมาเพื่อการต่อสู้ในกรณีที่ถูกรุมครับถ้าสู้กันเดี่ยวต่อเดี่ยวเนี่ยกระบี่ไทเก๊กมันก็ไม่ค่อยมีอนุภาพเท่าไหร่แต่ถ้ามันถูกรุมเนี่ยมันก็จะมีอนุภาพค่อนข้างสูงนะแต่ก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่ามันก็ไม่มีใครฝึกได้ครับผมก็เอาประมาณนี้ครับมาคุยกันเล่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าสนใจน้ำยารมดำนะครับก็ติดต่อสั่งซื้ออะไรมาได้เลยนะครับถ้าสั่งซื้อโดยตรงแล้วชำระเงินก่อนโอนเงินก่อนนะครับก็จะมีน้ำมันปืนแถมให้ขวดเล็กๆแต่มันก็เพียงพอที่จะใช้ได้เป็นปีแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ